ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างวันเสาร์เนี้ยครับครั้งแรกครับไม่รู้ว่าจะตลอดไปหรือเปล่านะครับตอน 5:00 นใช่ไหมพี่นรสใช่ครับตอน 5:00 นถึง 3:00 นเลยนะ 3:00 นก็มีเพชรทวีศักดิ์กับนิวเคลียร์ไอ้เพชรทวีศักดิ์ดาวรุ่งฝีมือดีอาวุธมวยดีอะไรดีทุกอย่างอ่ะแต่ว่าปลายๆไม่ค่อยดีครับปลายๆไม่ค่อยดีใจยังไม่เต็มต่อกับนิวเคลียร์แล้วก็อินทราชกับเพชร4คิ้วเด็กเซียนเจอกับเพชร4คิ้วนายกกัมมนาทอินทราชตัวนึงนะไปที่ทางด้านของอินทราชแล้วก็เพชรสายฟ้ากับโนนชัยเพชรสายฟ้าก็คราวที่แล้วมาชนะคมอาวุธวันนั้นได้ใหญ่พี่นรสได้ใหญ่ต่อกับโนนชัยโนนชัยรูปร่างสูงเลยเพชรสายฟ้าเหนื่อยหน่อยเพชรสายฟ้าก็เหมือนอุปถัมภ์ผลงานก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวเองรูปร่างได้เปรียบตัวนั้นด้วยนะครับตัวเจ้าคมอาวุธด้วยนะครับก็แล้วคู่เอกแล้วครับพี่คู่ที่4ป้องกันแชมป์ด้วยนะศึกวันทรงชัยรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทลูกนิมิตดุมบางกะดีพี่กับน้องเลยพี่นรสพี่กับน้องเลยไอ้ลูกนิมิตรุ่นพี่กระดูกดีครับใช่ป่ะแต่ว่าคือช่วงหลังๆคือเขาเรียกอะไรถ้าภาษามวยก็มีแต่ทรงกับสุดแล้วอยู่แค่นี้แล้วคือมันผ่านสุดยอดไปแล้วครับใช่ป่ะก็อยู่แค่นี้คือเป็นด่านให้กับรุ่นน้องๆแล้วกระดูกดีก็ต่อกับนาวาเอกซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99ครับแต่ว่านาวาเอกไม่ใช่ว่าจะกินลูกนิมิตง่ายๆเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะกินลูกนิมิตไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันก็ได้คนละอย่างดีคนละแบบคู่นี้ได้คนละอย่างดีคนละแบบร่างกายอยู่กับนาวาเอกใช่ป่ะแต่ว่ากระดูกมวยสีเสื้อหน้าเสือเพราะว่านาวาเอกมาอยู่กับเฮียตีก็ต้องมีหน้าเสือเฮียตีช่วยใช่ป่ะทางนี้ก็หนุ่มบางกะดีลูกนิมิตตอนหลังๆก็อย่างที่รู้อ่ะคือต่อยแบบประคองแล้วอ่ะคืออายุเยอะแล้วใช่ไหมอายุอานามเยอะก็แต่ว่ากระดูกการผ่านมวยแล้วยังดีกว่านาวาเอกอ่ะก็ต้นเข้าไปก่อนก็ได้นาวาเอกแต่ชนะก็ชนะพลิกครับนี่คือวันเสาร์อาจารย์ก่อบอกรายการของนักทรงนี้วันเดียวอยู่อ่ายังไม่ประจำนะครับผมก็ใครไปออตก3นี่ก็โอ้โหรับชมต่อเนื่องได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด